ินแม่คุณแบบว่าปื้มแม่คุณแม่ของคุณออมเนี่ยปื้มว่าที่ลูกเขยเลยนะสเปคเขาเลยใช่ใช่คือเขามีสเปคของเขาอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเขาชอบแบบตี๋ตี๋ขาวขาวดูแบบสะอาดสะอ้านเราไม่มีสิทธิ์ได้เลือกสเปคหรอนี่คือสเปคของเขาคือเรารู้เลยว่าพี่แอมเนี่ยเป็นสเปคของแม่เลยใช่หมายถึงว่าภายนอกนะคะค่ะอันนี้แม่บอกออมเลยรู้มานานแล้วใช่คือแบบเหมือนแบบสมัยก่อนอาจจะแบบเคยคบคนที่แบบไม่ใช่สเปคแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกไม่ชอบเลยแบบแล้วแม่ชอบอะไรเขาอธิบายมาเราก็แบบนึกย้อนกลับไปพี่แอมดูเป็นคนดีเขาบอกว่าชอบคนที่ดูเป็นคนดีแต่ไม่ชอบคนดีเหรอชอบคนที่ดูแบบดูเป็นคนดีอ่ะแต่พี่แอมเป็นคนดีจริงๆนะพี่แอมเป็นคนดีจริงดีใจไหมที่เอ้ยเขากับแม่เราพ่อเราชอบกันได้ดีอะไรก็ดีใจอะค่ะคือเหมือนกับว่าพอเรามีความสุขแล้วเขามีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเรื่องงานบ้างได้ข่าวว่าเตรียมกำลังมีการพูดคุยรายละเอียดบางอย่างที่เป็นงานแบบบิ๊กโปรเจกต์อยู่จริงไหมมาจากไหน คือปีนี้อะค่ะก็คือที่ผ่านมาออมรับละครที่ไทยแบบหนักมากๆก็จะเห็นว่าแบบมีออมตลอดอะไรเงี้ยออมก็กลัวคนเขาเบื่อออมเนาะก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เราก็จะฝึกฝนตัวเองก็เรียนภาษาถ้ามีโอกาสก็ประเทศเปิดแล้วก็อาจจะได้ไปทำงานต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยไปทำงานที่จีนบ้างอะไรเงี้ยแฟนที่จีนรอแล้วนะคือก็อยากจะไปจริงๆแหละหนึ่งมันได้ฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วก็แต่ก่อนเราเคยได้ภาษาประมาณนึงแล้วพอเราไม่ได้ไปนานๆมันลืมนะพอมันลืมเราเสียดายอะไรเงี้ยค่ะกลับมาเรียนตอนนี้กลับมาเริ่มทบทวนภาษาจีนกลับมาทบทวนบทเรียนแล้วก็คืออยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าเกิดมีโอกาสอะไรที่เราสามารถไปทำได้ถ้าเกิดมีโปรเจกต์อาจจะมาบอกแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบของการคุยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ใจเราไปแล้วก็คือคิดถึงแฟนๆนะคะก็คือกลัวเขาลืมเราอันนี้พูดแบบซื่อๆตรงๆก็กลัวเขาลืมเราเหมือนกันว่าถ้าเราไม่มีแบบผลงานให้เขาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ปีแล้วนะพี่ออมพี่ไม่ได้เจอกันตอนจีนเลยโอ้ก็ก่อนโควิดหน่อยนึงก็ประมาณ4ปีแต่ออมก็ไปจีนมา12ปีมาแล้วค่ะแต่การกลับมาเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมเราต้องขอเยอะมากนับ1เลยค่ะเราพยายามแบบคิดว่าเราแบบนับ1ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะได้แบบเฟรชเราจะได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไปเลเวลไหนแล้วตอนนี้เอาตัวรอดได้แต่พยายามกินข้าวได้ได้ อยู่รอดได้ แต่ก็พยายามจะพูดสื่อสารให้แบบการแสดงความรู้สึกหรือว่าการเล่าเรื่องราวที่มันยาวกว่านี้ออมก็อยากแบบพยายามฝึกให้มากกว่านี้ค่ะเราจะได้สื่อสารกับเรื่องคนที่รักเราใช่หรือเราอยากจะแบบพูดนำเสนออะไรมันก็จะได้แบบตรงไปตรงมากับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกแฟนๆหน่อยว่าเราอาจจะได้เจอกันแน่นอนหรือเปล่าให้ผมบอกค่ะก็หวังว่าปีนี้แฟนๆชาวจีนเนี่ยก็เราก็จะได้เจอกันนะคะคิดว่าน่าจะมีผลงานดีๆให้แฟนๆได้ชมกันค่ะ